สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาทดสอบตัวของ Apple Watch Ultra เพิ่มเติมจริงๆก็ไม่ใช่รีวิวนะครับแต่มาใช้ให้ดูว่า เกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ของตัว Apple Watch Ultra นี่แหละว่าเวลาที่เราใช้งานตัวของ Apple Watch Ultra แบบ full function เลยเนี่ย เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยตกลงมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าที่ Apple บอกไงว่าแบบโหมันใช้งานได้แบบชาร์จทีนึงอยู่ได้36ชั่วโมงอะไรแบบนั้นเนี่ยโอเคเราพูดกันไปในรีวิวแล้วว่ามันสามารถทำได้แต่มันมีดอกจันครับที่ในรีวิวนั้นผมก็ยังไม่ได้พูดถึงนะครับวันนี้เราจะมาใช้งานแบบ full version เลยเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวของแบตเตอรี่ Apple Watch Ultra เนี่ยเวลาที่เราใช้งานเต็มประสิทธิภาพมันจริงเนี่ยแบตเตอรี่มันอยู่ได้ถึง36ชั่วโมงนะเดี๋ยวมาติดตามกันครับโอเคครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปอย่างนึงก็คือผมเริ่มใช้งานตัวของ Apple Watch Ultra เนี่ยที่แบตเตอรี่ 100% เนี่ยที่เวลาประมาณบ่าย2โมงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมออกนอกประตูไปปุ๊บเดี๋ยวผมจะปิดโทรศัพท์แล้วก็ไม่ใช้งานโทรศัพท์เลยเราจะใช้ตัว Apple Watch Ultra อย่างเดียวในการใช้งานทั่วไปในการฟังเพลงในการใช้คุณโทรศัพท์เราจะใช้ Apple Watch Ultra อย่างเดียวเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันรอดหรือเปล่าในวันนี้ครับโอเคเดี๋ยวหลายคนจะงงนะครับว่าไอ้เรื่องการใช้งานเต็มประสิทธิภาพของตัว Apple Watch Ultra ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะลืมหรือแบบไม่ได้นึกถึงไปเลยก็ได้เนี่ยก็คือการผูกเบอร์โทรศัพท์เข้าไปในตัวของ Apple Watch นะครับซึ่งไม่ใช่แค่ตัวของ Apple Watch Ultra นะครับที่มันสามารถทำได้แต่คือตัวของ Apple Watch รุ่นปกติที่ลงท้ายด้วยตัวของ Wi-Fi บวกเซลลูล่าเราก็สามารถเอาเบอร์โทรศัพท์ของเราที่อยู่ใน iPhone นะผูกเข้าไปในตัว Apple Watch ได้ด้วยนั่นทำให้เราจะสามารถใช้งานตัว Apple Watch Ultra เนี่ยแบบเดี่ยวๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวของโทรศัพท์นะครับเราสามารถที่จะรับโทรศัพท์บนตัวของ Apple Watch ได้เราสามารถที่จะรับตัวของ FaceTime Audio อยู่บนตัว Apple Watch ได้เราสามารถที่จะสตรีมมิ่งเพลงจากตัวของ Apple Music นะผ่านทางตัวของ Apple Watch ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ Data หรือไม่ต้องส่งสัญญาณใดๆกับตัวของโทรศัพท์ซึ่งตอนนี้ผมก็ปิดตัวของ iPhone ไปเรียบร้อยแล้วนะอย่างที่ทำให้ดูกันตรงนั้นซึ่งตอนนี้ตัวของแบตเตอรี่เดี๋ยวผมดูก่อนว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ตอนนี้โหจากที่เมื่อกี้บอกเนี่ยก็คือตอนช่วงบ่าย 2:15 นะว่าผมเริ่มใช้ตอนบ่าย 2ตอนนี้บ่าย 2:52 นาทีไม่เปิดใช้ตัวของ iPhone แบตเตอรี่เหลืออยู่ 98% แล้วครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้มันจะรอดไม่รอดนะครับตอนนี้ผ่านมาประมาณหลังจากบ่าย 2 เนี่ยตอนนี้ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้ประมาณ 4:40 แบตเตอรี่ในตัวของ Apple Watch Ultra เหลืออยู่ที่ 82% มันลงเร็วมากนะไม่ใช่ว่าแบบถ้าเราใช้งาน full function แล้วมันจะรอดตลอดทั้งวันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ตอนช่วงประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้ผมถ่ายไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็คืออยู่ในรถนั้นแล้วก็มีไปธุระอยู่2ที่แล้วก็จังหวะเดินทางเนี่ยอันนี้ผมทำเหมือนเวลาถ้าสมมติว่าผมเดินทางด้วยตัวของรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็จะมีฟังเพลงอยู่แล้วอันนี้เราก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับซึ่งฟังเพลงเนี่ยตอนจังหวะที่นั่งรถมาถึงสยามตอนนี้ผมถูกอยู่ที่ลานจอดรถที่สยามพารากอนเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงผมฟังเพลงไปด้วยนะครับซึ่งการฟังเพลงเนี่ยมันคือการสตรีมมิ่งเพลงจากตัวของ Apple Music ไปด้วยเนี่ยแบตเตอรี่โอ้ไปเร็วมากนะตรงนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวมันจะลดเหลือ 50% เนี่ยสักประมาณสักช่วงกี่โมงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเวลาที่ใช้งานตัวของ Apple Watch แล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้งานเนี่ยก็คือฟังผ่านหูฟังนะมันไม่สามารถที่จะใช้งานแล้วก็เปิดจากตัวของ Apple Watch เดียวๆได้นะครับมันจะไม่ใช่เหมือน iPhone นะที่แบบเปิดเราเปิดเพลงจากตัวของลำโพงได้แต่คือพอเป็น Apple Watch เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวหูฟังในการฟังเพลงด้วยนะครับโอเคมาอัปเดตนิดนึงครับว่าตัวของ Apple Watch Ultra เนี่ยกัดเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยเมื่อกี้ทำตอนมาถึงพารากอนเนี่ยก็บอกว่ามีการใช้ตัวของ Apple Music นะแล้วก็ใช้สตรีมมิ่งเนี่ยตอนนี้เวลาเดินทางมาถึงเวลาประมาณ 6:40 นาทีโดยประมาณตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่72% ระหว่างจากที่เมื่อกี้เนี่ยที่ผมอัปเดตไปเนี่ยก็คือจากตอนที่มีการสตรีมมิ่ง Apple Music จนมาถึงตอนนี้เนี่ยผมมีการใช้งานเนี่ยก็ทั่วๆไปมากก็คือในระหว่างนั้นก็พออยู่ในห้างก็เลยไม่ได้ใช้ฟังเพลงแต่มีใช้คุยโทรศัพท์อยู่ประมาณ10นาทีนะครับก็ตัวของการใช้โทรศัพท์เนี่ยผมใช้ตัวของการโทรผ่าน FaceTime ก็จะมีการใช้ Data อะไรพวกเนี้ยของตัวApple Watch ตรงนั้นมันก็จะเบิร์นแบตเตอรี่ไปพอสมควรนะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 72% เดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ตอนที่แบตเตอรี่เนี่ยมันเหลือ 50% ว่ามันจะตอนสักกี่โมงครับร้านนี้นี่สโลแกนดี Get Rich and We Go Home
โอเคทุกคนตอนนี้ถึงห้องไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เมื่อกี้ตลกร้ายมากที่ถ่ายให้ทุกคนได้ดูตอนสุดท้ายเลยที่ยืนอยู่ที่สยามสแควร์เนี่ยแล้วก็ถ่ายหน้าร้านเสื้อร้านนึงชอบที่เขาเขียนหน้าร้านเนี่ยว่า Get rich and we go home สรุปสุดท้ายก็คือเข้าไปในร้านนั้นแล้วก็ได้เสื้อมาด้วยตัวของ Get rich we go home ผมเพิ่งรู้ว่าตัวของ Get rich we go home เนี่ยมันคือการคอลแลบกันนะครับระหว่างแบรนด์ Get rich easy กับ One drinkand we go home เดี๋ยวผมมาเสื้อให้ดูก่อนอวดก่อนจะไปคุยเรื่องของ Apple Watch นะอันนี้สวยดีน่ารักดีก็เลยเมื่อกี้เข้าร้านไปก็เลยโดนมาตัวหนึ่งเหมือนกันตรงนั้นทีนี้มาต่อกันเรื่องของตัว Apple Watch Ultra นะครับตอนนี้เนี่ยผมแจ้งเวลาก่อนตอนนี้ 5:20 โดยประมาณถ้านับจากที่เราออกไปจากบ้านเนี่ยก็คือตั้งแต่ผมเริ่มทำวิดีโอในช่วงบ่าย 2:15 เท่ากับว่าตอนนี้ก็คือ9ชั่วโมงแล้วคำถามคือถึงตรงนี้เนี่ยแบตเตอรี่มันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เดี๋ยวผมถอดก่อนตึ๊ดๆเนี่ยพอถอดปุ๊บมันหน้าจอดับปั๊บต้องมากดรหัสตึ๊ดๆผมให้ดูตัวใหญ่ๆแล้วตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 42% เนี่ยครับเห็นกันไหมครับเดี๋ยวผมโฟกัสก่อนแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่านี้ครับ 42% โดยประมาณนะครับอย่างที่เห็นกันตรงนี้นะครับเอาให้ตรงก่อนแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่านี้นะซึ่งตอนนี้เวลาผมเอาเวลาให้ดูกัน 5:21 นะครับเหลืออยู่เท่านี้ครับก็เรียกว่าตัวของแบตเตอรี่ในตัวของ Apple Watch Ultra เนี่ยก็ตามที่ Apple Claim เลยนะก็คือตัวของ Apple Watch Ultra เนี่ยแบตเตอรี่มันใหญ่ขึ้นมากกว่าตัวรุ่นปกติซึ่งอย่างที่ผมเคยเทสตอนที่เป็น Series 4เนี่ยเท่ากับว่าในตัวของ Apple Watch ที่เป็นรุ่นปกติแล้วถ้าใช้งานลักษณะเดียวกันแบบนี้นะเอาไม่เปิดโทรศัพท์เราใช้งานตัวของซิมเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในนี้อย่างเดียวให้ตัวของ Apple Watch เชื่อมต่อตัวของเซลลูล่าไปเลยเนี่ยถ้าป่านเนี้ยถ้าเป็นรุ่นธรรมดารุ่น Series 4 5 6 7 8เนี่ยป่านนี้ตัวของแบตเตอรี่เนี่ยหมดไปแล้วแต่คือตัวของ Ultra เนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 12% แล้วซึ่งระหว่างที่ตอนกลับบ้านเนี่ยผมก็เทสเหมือนเดิมครับก็คือถ้าเป็นในชีวิตปกติวันนี้เนี่ยพอดีบังเอิญผมนั่งรถไปกาแฟเนี่ยซึ่งถ้าเป็นปกติเนี่ยผมนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีการฟังเพลงระหว่างทางทั้งไปและกลับตอนขากลับเนี่ยผมก็มีการฟังเพลงด้วยประมาณสัก40นาทีแล้วครับแล้วก็จังหวะกลับมาถึงเนี่ยก็เมื่อสักครู่ใหญ่ๆก็มีคุยกับเพื่อนไปอีก15นาทีซึ่งการคุยกับเพื่อนอีก15นาทีเนี่ยรวมกับเมื่อตอนช่วงที่อยู่ในพารากอนได้ลองไปอีกประมาณสัก10นาทีเนี่ยรวมๆกันเนี่ยผมใช้ตัวของ FaceTime รวมกับโทรศัพท์ปกติเนี่ยรวมๆกันอยู่ที่25นาทีนะครับตรงนั้นแล้วก็มีการฟังเพลงระหว่างตอนทางกลับมาเนี่ยอีกประมาณ40นาทีสิ่งที่ผมทำให้ทุกคนได้ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ของ Apple Watch Ultra ในวันนี้เนี่ยมันคือการใช้งานที่สุดโต่งนะครับคือเราไม่เปิดใช้ตัวโทรศัพท์เลยเรียกว่าเอาง่ายๆคือไม่พกตัวโทรศัพท์ไปเราใช้งานอยู่แค่บน Apple Watch Ultra อย่างเดียวถามว่ามันผ่านไหมก็อย่างที่บอกให้ดูแล้วก็อย่างที่เอาให้ดูกันแล้วเนี่ยคือโอเคมันใน9ชั่วโมงเนี่ยมันสามารถใช้งานได้แล้วก็แบตเตอรี่ยังเหลือมาถึงบ้านนะเพียงแต่ว่าการรอดของมันเนี่ยมันคือในคอนดิชันที่ผมลองตลอดในช่วง9ชั่วโมงเนี่ยก็คือออกไปข้างนอกใช่มีการเชื่อมต่อตัวเซลลูล่าในตัวเครื่องอย่างเดียวใช่แล้วก็ใช้งานแค่ในเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยผ่าน FaceTime ประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็มีการใช้งานคุยโทรศัพท์ปกติอีกประมาณ15นาทีแล้วก็มีตัวของ Apple Music ตอนขาไปฟังอยู่ครึ่งชั่วโมงขากลับฟังอีกประมาณ40นาที Apple Music Streaming อยู่ที่70นาทีตรงนั้นอันเนี้ยโอเคให้ถ้าอยู่ในคอนดิชันเนี้ยแบตเตอรี่เหลือกับบ้านอยู่ประมาณ 40% ครับแต่ถ้ากับการคุณผู้ดูแบบนึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากออกไปเสาร์อาทิตย์บ้างแล้วแบบไปเดี๋ยวเช้าเราสมมติไปตั้งแต่8โมงเช้าอะไรแบบเนี้ยแล้วจังหวะนั้นเราอยากฟังเพลงไปด้วยชิลๆสบายๆเราตัดขาดการเชื่อมต่อตัวของโซเชียลไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าจังหวะระหว่างนั้นระหว่างวันมีการใช้คุยโทรศัพท์ด้วยเนี่ยแล้วก็การใช้คุยโทรศัพท์แต่ละครั้งนานกว่าที่ผมทำทดสอบตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยมันคือเราจะมีตัวของแบตเตอรี่เนี่ยที่น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ให้ระวังกันด้วยนะครับส่วนอุปสรรคเวลาที่ใช้งานตัวของ Apple Watch อย่างเดียวระหว่างวันเนี่ยโดยที่เราไม่พกโทรศัพท์ไปเลยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือเราจะขาดการเชื่อมต่อกับโลกโซเชียลเน็ต
วิร์กไปเลยทั้ง Facebook Twitter Instagram อะไรแบบเนี้ยมันไม่สามารถเข้าจากตัวของ Apple Watch ได้เลยตรงนั้นแล้วก็2เนี่ยที่ผมคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นจุดที่สำคัญเลยแล้วก็เป็นฟีลลิ่งที่แตกต่างกับตอนที่ผมเคยทำทดสอบแบบเดียวกันนี้ตอนที่เป็นตัวของ Apple Watch Series 4นะครับ Apple Watch Series 4เนี่ยตอนนั้นมันเป็นโลกที่เรายังใช้เงินสดจ่ายได้อยู่เป็นหลักเนี่ยจำได้ว่ายังพูดถึงในวิดีโออยู่แล้วพกเงินสดไปด้วยนะเวลาที่จะจ่ายอะไรแบบนั้นซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยในประเทศไทยเราใช้การจ่ายเงินเนี่ยในตัวลักษณะที่เป็น cashless สแกนจ่าย QR code เนี่ยกันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับตรงนั้นมันจะแตกต่างกับตอนนู้นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ตัว Apple Watch ออกไปอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถที่จะสแกนจ่ายลักษณะนั้นได้ครับมันทำให้แบบโอ้มันกึกกักมากแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้มีเงินสดออกไปด้วยก็แบบเอ้ยมันจะต้องทำยังไงก็หลักๆก็คือกลายเป็นว่าเข้าร้านที่รับบัตรเครดิตเป็นหลักก็แบบมีการใช้บัตรเครดิตอะไรแบบนั้นซึ่งอย่าลืมว่าในไทยนะครับตัวของ Apple Pay ต่อให้ผมมี Apple Pay อยู่ในตัวของ Apple Watch ก็ตามเนี่ย Apple Pay แบบไม่ออฟฟิเชียลเนี่ยร้านค้าก็ไม่ได้รับทุกร้านก็ต้องอย่างน้อยเนี่ยมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มันสามารถที่จะเสียบการ์ดเข้าไปจ่ายแตะการ์ดจ่ายได้อะไรแบบนั้นเนี่ยเตรียมไว้ด้วยนะครับตรงนั้นไม่งั้นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตระหว่างวันลำบากมากนะครับเพราะว่าตัว Apple Watch เนี่ยมันไม่สามารถสแกน QR code จ่ายได้นะครับถึงตรงนี้ก็คงได้เห็นภาพรวมแล้วนะครับว่าตัวของ Apple Watch Ultra เวลาที่เราใช้งาน Daily Use แบบที่ไม่พกตัว iPhone ไปเลยเราใช้ตัวของเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในนี้ด้วยเนี่ยมันทำได้ประมาณไหนนะครับตรงนี้จะสัมพันธ์กับคนที่เพิ่งซื้อตัวของ Apple Watch มาจากที่ค่ายมือถือเนี่ยแล้วเขามีออฟเฟอร์ส่วนลดนั่นนู่นนี่ให้แล้วก็ยังแถมว่าสามารถใช้งานตัวของ Number Sharing ได้ฟรี3เดือน6เดือนอะไรแบบนั้นเนี่ยอันเนี้ยโอเคเราได้มาถ้าสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ก็อาจจะอยากลองว่าเฮ้ยไอ้ Number Sharing มันจะสะดวกใช่มันสะดวกครับแต่คืออย่างที่บอกไปเนี่ยว่าถ้ามีการใช้งานอยู่เรื่อยๆเนี่ยตัวของ Number Sharing ที่อยู่ในเนี้ยระหว่างนั้นเนี่ยในตัวของ Apple Watch เนี่ยมันจะซดแบตไปเรื่อยๆตรงนี้จะสัมพันธ์กับคนที่เป็นนักกีฬาครับว่าแบบในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะไปวิ่งมาราธอนเราจะไปวิ่งเทรลอะไรแบบนี้ที่มันระยะทางไกลๆแล้วมันใช้ระยะเวลานานอะไรแบบเนี้ยถ้าในจังหวะนั้นไม่ได้จำเป็นที่ต้องใช้ตัวของเซลลูล่าเบอร์โทรศัพท์ในนี้เนี่ยก็ให้ปิดไปก่อนเพื่อที่จะได้เซฟแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่มันจะได้อยู่ได้นานขึ้นนะครับส่วนว่าอยากอยู่ได้นานขึ้นกว่าที่ Apple Watch มันทำได้ในปกติที่แบบ Apple เคลมว่าเฮ้ยอยู่ได้36ชั่วโมง 2-3 วันอยู่ได้อะไรแบบนั้นเนี่ยเอาจริงถ้าเนี่ยอย่างที่ทำให้ดูคือถ้าใช้งานตัวของเซลลูล่าไปด้วยเนี่ยแบบสุดโต่งเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกครับถึงแบบ24ชั่วโมงมันแป๊บๆมันก็หมดแล้วก็ยังต้องใช้งานแบบที่ชาร์จวันต่อวันอยู่แต่ถ้ากับการอยากใช้นานกว่านี้ล่ะมันทำยังไงได้บ้างนะครับหลักๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือให้ปิดตัวเซลลูล่านะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยถ้าอยากใช้งานตามที่ Apple เคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนที่พรีเซนต์เปิดตัวตัว Apple Watch Ultra เนี่ยว่ามันจะมีโหมดที่ทำให้ใช้งานตัว Apple Watch เนี่ยยืดยาวไปได้ถึง60ชั่วโมงเนี่ยก็ให้ทำการเปิดตัวของ Low Power Modeในตัวของ Apple Watch Ultra นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวของ Low Power Mode เนี่ยมีอยู่ใน Apple Watch ทุกรุ่นครับเราสามารถที่จะเปิดได้แล้วก็เวลาที่เราจะเปิดใช้ตัวของ Low Power Mode เนี่ยให้เราเข้าไปที่ตัวของหน้า Control Center ในหน้าแรกครับเราลากจากนิ้วเนี่ยขึ้นจากล่างขึ้นบนที่หน้าจอตัวของหน้าปัดนาฬิกาเราจะเห็นตัวของที่เป็นตัวเลขแบตเตอรี่ใช่ไหมครับให้เราแตะไปที่ตรงบริเวณที่เป็นตัวเลขแบตเตอรี่ตรงนั้นครับแล้วก็ทำการเลือกไปที่ตัวของ Low Power Mode ครับเวลาที่เรากดเปิดตัวของ Low Power Mode เนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นมาว่าเวลาที่เราเปิดตัวของ Low Power Mode เนี่ยมันจะมีการลดการใช้งานอะไรมันจะมีการปิดอะไรบ้างนะครับตรงนั้นก็ให้อ่านรายละเอียดนิดนึงว่าเฮ้ยมันทำงานยังไงเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยเราเนี่ยจะได้เข้าใจได้ว่าอ๋อเวลาที่เราเปิด Power Mode เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้นะตรงนี้มันจะถูกปิดไปนะอะไรแบบนั้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถทำได้นะครับตรงนี้ถ้าเราเปิดตัวของ Low Power Mode เนี่ยตรงนี้มันใช้งานได้นานขึ้นไปอีกแล้วครับส่วนว่าถ้าจะอยากใช้แค่ว่าเฮ้ยให้มันนานขึ้นตอนที่จังหวะช่วงที่เป็นออกกำลังกายอะไรแบบเนี้ย Apple Watch Ultra มันก็มีเฉพาะของรุ่นนี้นะก็คือApple ใส่เข้ามาครับในส่วนของการใช้งานตัวของ Workout ต่างๆเนี่ยให้มันสามารถที่จะประหยัดแบตเตอรี่ได้มากขึ้นครับซึ่งเราเข้าไปตั้งค่าได้ที่ตัวของ setting ในตัวเครื่องของ Apple Watch นะครับเข้าไปที่ setting แล้วก็เลื่อนไปหาตัวของที่เป็นเมนู workout ครับแล้วเราก็สามารถตั้งค่าในนั้นได้ว่าให้มันอ่านค่า GPS
ถี่น้อยลงให้มันอ่านตัวค่าฮาร์ดเรทเนี่ยให้มันถี่น้อยลงเราสามารถตั้งค่าตรงนั้นได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนเสริมที่มีเฉพาะในตัวของ Apple Watch Ultra เนี่ยที่ทำให้ตอนออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถยืดอายุตัวแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้นานขึ้นด้วยครับถึงตรงนี้นะครับก็คงเห็นภาพรวมเรื่องแบตเตอรี่เวลาใช้งานตัว Apple Watch แล้วนะครับว่ามันสามารถทำได้ยังไงบ้างครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ